ไหนยูนิตภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า House of the Dragon ซีซั่น2ภาคแยกของ Game of Thrones เรื่องราวของการแย่งชิงบัลลังก์ของราชวงศ์ทาร์แกเรียนจุดเริ่มต้นของสายเลือดมังกรซึ่งท้ายที่สุดแล้วใครจะกลายเป็นทายาทของผู้สืบทอดบัลลังก์เหล็กที่แท้จริงมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องราวต่อจากซีซั่นแรกในดินแดนทางเหนือซึ่งที่ดินแดนนี้มันก็มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อเจ็ดอาณาจักรและทันทีที่เข้าสู่ฤดูหนาวมันก็จะมีประเพณีปฏิบัตินั่นก็คือการคัดเลือกชายจาก1ใน10คนของตระกูลสตาร์คที่พวกเขาก็จะถูกคัดเลือกให้ไปทำการเสริมกำลังกับหน่วยพิทักษ์ซึ่งหน้าที่นี้มันก็คือการปกป้องอาณาจักรคนเป็นและก็คนตายซึ่งวันนี้เองทางด้านคีแกนสตาร์คลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลที่เขาก็ได้พูดคุยอะไรบางอย่างกับทางด้านเจ้าชายเจสันลิสที่บริเวณหอสังเกตการตรงหน้าผากระแพงน้ำแข็งสูงก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เลนิสทาร์แกเรียนซึ่งหลังจากที่เธอกับขี่มังกรหนุ่มทื่นนั้นกลับมาที่ดากอนสโตนหลังที่เลนิสก็เพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจการบินสำรวจลาดตระเวนตรงพื้นที่ทะเลเปิดและทันทีที่เดมอนเจอเธอเขาก็เลยพูดบอกกับเลนิสไปว่าพวกเราก็ต้องเดินทางไปที่คิงแลนดิ้งเพื่อทำการสังหารเวก้าทิ้งซะเราตอนนี้ไม่ว่าทั้งเดมอนหรือเลลิน่าพวกเขาต่างก็กำลังอยู่ในโหมดโศกเศร้าและก็เดือดดาลที่อยากจะแก้แค้นให้กับด้านลุกลูกชายของเลลิน่าจึงทำให้เดมอนเขาก็เลยพูดบอกกับเลนิสไปว่าหากมังกรกับพวกเราร่วมมือกันแล้วก็เราจะสามารถฆ่าเวก้าได้เป็นแน่และมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็จะมีเพียงแค่เจ้าป้าเลนิสทาเกเลียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เธอก็ยังสามารถควบคุมสติและไม่ยอมให้ความโกรธแค้นนี้ควบคุมอารมณ์ของเธอก่อนที่เธอนั้นจะพูดต่อปากต่อคำและพูดเตือนสติกับเดมอนไปว่าราที่นี่ของพวกเราเธอก็เป็นคนฉลาดและมันก็มีแต่กษัตริย์ทุนนั้นที่สั่งฆ่าได้ไม่ใช่ตัวของเจ้าก่อนที่ภาพจะตัดมาที่อู่ต่อเรือที่มันก็ดูเหมือนกับว่าหลังที่ลอร์ดคอลิสข่าวก็เพิ่งสูญเสียหลานรักไปจึงทำให้เช้านี้ข่าวก็เลยออกมาสำรวจเรือเพื่อหวังจะเอาเรือของเขากลับออกสู่ท้องทะเลเพื่อไปทำแนวกั้นปิดล้อมก่อนที่ตัวของเขาก็จะยืนพูดคุยกับอาลินวาเลเรียนตรงบริเวณอู่ต่อเรือต่อร้องกับพูดขอบคุณอาลินที่ก่อนหน้านี้อาลินก็ได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ในศึกที่สเตปสโตนก่อนที่ภาพจะตัดไปที่คิงแลนดิ้งทันทีที่เหล่าบรรดาทหารเห็นว่ามันก็มีบังกรบินเข้ามาในระยะและในจังหวะที่พวกเขาก็กำลังใช้อาวุธพิฆาตที่ถูกขนานนามเรียกกันว่าแมงป่องทำการเล็งยิงใส่มังกรตัวนั้นแต่พอพวกเขาเห็นว่ามังกรที่กำลังบินตรงเข้ามานั้นมันก็คือเจ้าเวก้าพวกเขาก็เลยต้องรีบออกคำสั่งทำการหยุดยิงส่วนตอนนี้ทางด้านเอกอนไทเกเลียนลำดับที่2ที่มันก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็กำลังเล่นบทเป็นพระราชาอย่างสนุกสนานส่วนทางผู้ที่เป็นแม่อย่างอลิเซนเธอก็กำลังเปิดศึกใต้กระโปรงอย่างเร่าร้อนกับทางด้านเซอร์ฮิสตันโคลลอร์ดผู้บัญชาการแห่งราชองครักษ์ทางที่ปากก็บอกว่าไม่อยากทำเรื่องแบบนี้เลยแต่ของแบบนี้มันก็อดใจไม่ไหวจึงทำให้พวกเขาต่างก็นัดมาเยกันแบบลับๆอยู่กันเป็นประจำและหลังที่ทุกคนจะมารวมตัวกันในการประชุมสภาในวันนี้และมันก็ดูเหมือนกับว่าการประชุมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าทางด้านเอกอนเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองในฐานะของกษัตริย์แต่เขาก็กลับถูกครอบงำด้วยท่านตาของเขาและนายก็ยังมีอลิเซนแม่ของเขาอีกที่พวกเขาทั้งคู่ก็คอยสังเกตและก็คอยสั่งการให้เอกอนนั้นกลายเป็นหุ่นเชิดและในขณะที่การประชุมสภาในครั้งนี้มันก็กำลังเข้มข้นอยู่จู่ๆทางด้านเอมอนเขาก็เดินเปิดประตูเข้ามาก่อนที่พูดบอกกับทุกคนที่อยู่ในสภาแห่งนี้ว่ากษัตริย์กับพวกท่านเขาก็เชิญข้ามาก่อนที่เอมอนจะพูดบอกต่ออีกว่ามันก็มีเส้นทางสู่คินแลนดิ้งผ่านลุ่มน้ําและข้าก็คิดว่าพวกเราต้องทำการสร้างฐานทัพที่นั่นก่อนที่เอกอนจะพูดเสริมบอกต่ออีกว่าหากพวกหลอดลุ่มแม่น้ําคนไหนไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อข้าแล้วก็พวกเขาก็จะโดนมังกรของข้าไม่ว่าจะเวก้าหรือซันไฟทำการเผาราบเป็นหน้ากอง
ซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้ผู้ที่เป็นแม่อย่างอลิเซนถึงกับพูดดักคอเบกนั่นเอกอนลูกชายของเธอต่อหน้าคณะอุปชมทุกคนว่าหากเจ้าให้เวก้าบินออกไปทำสิ่งนั้นแล้วก็มันก็จะเปิดโอกาสให้ทางฝั่งเลลินนาสามารถโจมตีพวกเราเพื่อทำการแก้แค้นให้กับลูกชายของเธอที่เพิ่งตายจากไปส่วนตอนนี้ทางฝั่งของเลลินนานางเอกของเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่เธอก็ตัดสินใจขี่มังกรเดินทางมาดูการตายของลุคซึ่งก็แน่นอนล่ะพอผู้ที่เป็นแม่เห็นชิ้นส่วนเศษซากลูกชายร้องกับซากของเจ้าอาแลกที่ถูกเอมอนกับเวก้าทำการย่างสดปิดจอพวกเขาจนตายอย่างโหดเหี้ยมมันก็ทำให้ตัวของเธอนั้นก็เลยถึงกับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วร้องไห้ออกมาไม่ยอมหยุดและมันก็ดูเหมือนกับว่าการยื่นถวายดีต่อหน้ากษัตริย์เอกอนของประชาชนในวันนี้มันก็จะทำให้หัตถ์ราชาอย่างออตโต้เขาก็ต้องปวดหัวตึบรอการพูดการจาที่ติดเล่นและก็ไม่ยั้งคิดและก็ยังนิสัยเด็กๆของเอกอนมันก็เลยทำให้ออตโต้นั้นเขาก็ต้องคอยเดินขึ้นๆลงๆมาทำการกำกับบทพูดให้กับหลานชายของเขาว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำและพอทางด้านหลอดลาลิสที่เขาก็คอยเฝ้าดูทุกอย่างอยู่ห่างๆพอเขาเห็นโอกาสเหมาะเขาก็เลยขอพูดคุยกับทางด้านเอกอนเป็นการส่วนตัวร้องกับพยายามพูดปั่นหูทางด้านเอกอนไปว่าท่านก็กำลังถูกหัตถ์ราชาของท่านนั้นควบคุมเหมือนกับที่ตัวของเขาก็เคยควบคุมพ่อของท่านราชาคนก่อนหน้านี้ก่อนที่พาจะตามมาที่หนอนขาวอย่างทางด้านไมซาเลียที่ตัวของเธอนั้นก็พยายามหลบหนีออกจากคิงแลนดิ้งหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นและพอทางด้านเดมอนได้มีโอกาสเจอหน้าเธออีกครั้งขาวก็พูดบอกกับนางหนอนขาวคนนี้ไปแบบตรงๆว่าข้าก็รู้ว่าพระเจ้าก็ขายความลับให้กับทางด้านออตโต้ไฮทาวเวอร์และนางชู่อย่างเจ้าก็เป็นคนส่งเอกอนนั้นขึ้นมาลังเหล็กซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้ไมซาเลียเธอก็เลยพูดตอบกลับทางด้านเดมอนไปว่าข้าก็ไม่เคยพักดีต่อพวกไฮทาวเวอร์ข้าก็แค่ทำตามสัญญาแลกเปลี่ยนกับเขาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและหลังที่เลลิน่าเธอเดินทางกลับมาถึงซึ่งหลังที่เธอต้องทนดูเศษซากของร่างลูกชายที่ถูกเจ้ามังกรเวก้าเผาจนมอดไหม้จึงทำให้คำพูดเดียวที่เธอนั้นได้พูดต่อหน้าสภาคณะดำของเธอไปนั่นก็คือจัดการเอมอนทาร์แกเรียนซะก่อนที่ตัวของเธอนั้นจะเดินกลับออกไปต่อหน้าคณะองค์ประชุมของเธอด้วยความโกรธแค้นซึ่งนั่นมันถึงทำให้เดมอนเขาก็เลยตัดสินใจที่กลับมาพูดคุยกับนางหนอนขาวของเขาอีกครั้งที่ด้านในคุกก่อนที่พูดบอกกับเธอไปว่าข้าก็รู้ดีว่าเจ้าก็ต้องมีเส้นสายอยู่ภายในเลดคีปเป็นแน่ไม่ว่าจะเป็นพวกบ่าวหรือคนรับใช้ภายในวังเพราะตอนนี้ทางด้านเดมอนเขาก็หวังจะใช้เธอนั้นเป็นตัวแปรในการทวงแค้นกับราชินีของเขานั่นก็คือการทวงแค้นแลกคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันบุตรชายแลกบุตรชายเพื่อแลกอิสรภาพของด้านไมซาเลียก่อนที่ภาพจะกลับมาที่นางเอกในขณะที่เธอก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังจู่ๆทางด้านเจสลูกชายของเธอเขาก็เดินเข้ามาร้องกับพูดบอกกับแม่หลังจากที่เขาก็เพิ่งเดินทางกลับจากแดนเหนือว่าทางด้านท่านหญิงเจอาลินเธอก็ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะทำการช่วยหนุนพวกเราแลกกับการที่ให้เรานั้นต้องให้มังกรไปคอยช่วยคุ้มกันให้กับพวกเขาและทางด้านหลอดคีแกนสตาร์ขาวก็ได้พูดรับปากเอาไว้ว่าจะให้ทหาร 2,000 นายของเขาเพื่อทำการช่วยเราสู้ศึกในครั้งนี้ซึ่งเขาพูดไปขาวก็ร้องไห้ไปก่อนที่สองแม่ลูกอย่างพวกเขาก็จะเดินเข้ามาโอบกอดกันกับความสูญเสียที่พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ไม่อาจลืมมันได้ก่อนที่พวกเขาจะร่วมกันทำพิธีศพร้องกับเผาไว้อาลัยให้กับการจากไปที่มันก็ไม่มีวันหวนคืนส่วนตอนนี้ทางด้านเดมอนผู้ที่กระหายสงครามหลังจากที่เขาก็ได้ใช้เส้นสายของนางหนอนขาวและใช้การเป็นอดีตของหัวหน้าหน่วยทหารแอบเดินทางเข้ามาที่ด้านในคิงแลนดิ้งแบบลับๆก่อนที่ใช้ทองคำที่เขานั้นเตรียมมาทำการว่าจ้างทหารที่เขาก็เกลียดพวกไฮทาวเวอร์เข้าไส้พร้อมกับคนจับหนูอีกคนที่ทำงานกับเอกอนแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าเป้าประสงค์ที่เดมอนอยากให้เป็นคนคู่แอบเข้าไปที่ด้านในวังพร้อมกับทำการฆ่าปิดจ็อบเจ้าชายเอมอนเทเกเลียนนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าคำคือวันดีวันนี้เองทางด้านออตโต้เขาก็จะเดินมาพูดคุยกับเอมอนหลานชายของเขาก่อนที่เขาจะพูดบอกกับเอมอนไปว่าตาก็คงวิตกกังวลเป็นแน่หากตารู้ว่ามันก็มีการวางแผนใดๆเกิดขึ้นที่นี่
โดยที่กษัตริย์และหัตถราชาอย่างตานั้นก็ไม่รู้เรื่องและตาก็เข้าใจดีว่าเจ้าก็อยากที่เร่งลงมือเพราะตอนนี้เจ้ากับมังกรของเจ้ายงเวก้ามันก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนที่พวกเรามีก่อนที่ออตโตจะพูดบอกกับเอมอนต่ออีกว่าการสู้ศึกในครั้งนี้มันก็ไม่ได้ง่ายใดอย่างที่เจ้าคิดเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันก็ยังมีหมากอีกหลายตัวที่เจ้าก็ยังคงมองไม่เห็นและถ้าหากเจ้าอยากเห็นหมากพวกนั้นเจ้าก็ต้องรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์หุนหันพลันแล่นของตัวเองและหลังที่พวกเขาก็สามารถแอบเข้ามาที่ด้านในวังได้สำเร็จแล้วแต่ทว่าพวกเขาก็กลับไม่เจอเอมอนเจ้าชายตาเรียวตัวอย่างใดจะเจอก็แต่เอกอนที่ตอนนี้ก็กำลังนั่งดื่มดำสุรากับพรรคพวกรีวิลของเขาอย่างมีความสุขบนแท่งบัลลังก์เหล็กและหลังที่พวกเขาต่างก็ค่อยๆเดินได้ตามทางและได้เจอเฮเลน่าและก็ลูกๆของเธอพอเห็นแบบนี้จึงไหนไม่ควรจับหนูเขาก็เลยทำการเลือกช้อยใหม่เลยเปลี่ยนจากการฆ่าเอมอนมาเป็นการฆ่าลูกชายของเอกอนแทนพร้อมกับทำการตัดหัวเจเฮลิสลูกชายของเอกอนเพื่อหวังเอามันนั้นไปรับทองส่วนที่เหลือจากเจ้าชายเดมอนและในจังหวะที่พวกคนคู่ก็กำลังจัดการลูกชายของเฮเลน่าอยู่นั้นจึงทำให้เฮเลน่าเธอก็เลยใช้จังหวะนี้รีบอุ้มลูกของเธออีกคนหนึ่งเพื่อรีบวิ่งไปหาอลิเซนเพื่อคิดขอความช่วยเหลือจากแม่ของเธอแต่ทว่าพอเธอเข้ามาที่ด้านในห้องอลิเซนเธอก็ต้องช็อกหนักไปมากยิ่งกว่าเก่าซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คำพูดที่อลิเซนเพิ่งพูดบอกกับท่านเซอร์ของเธอไปว่าเราก็จะไม่ทำเรื่องแบบนี้กันอีกแล้วแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าพอทางด้านเฮเลน่าเห็นแม่ของเธอก็กำลังโยกกับคู่รักของเธอแบบเมามันเธอก็ถึงกับหมดคำพูดนางข่าวซุดลงกับพื้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องนอนของแม่ของเธอก่อนที่เธอนั้นจะพูดบอกอลิเซนแม่ของเธอไปว่าพวกมันก็ส่งคนมาฆ่าลูกของเธอและตอนที่1ของ House of the Dragon ซีซั่นที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่2หลังที่เอกอนเขาก็รู้ข่าวการตายของลูกชายของเขาเหมือนก็เลยทำให้ตอนนี้เขาก็ถึงกับคลั่งร้องกับอารวาททำลายข้าวของซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้หัตถราชาเหยียดด้านออตโต้เขาก็เลยสั่งประกาศให้ทำการปิดเมืองเพื่อหวังออกตามล่าคนที่ลอบเข้ามาสังหารเจเฮลิสเหลนของเขาแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขาก็อยู่คงมืด8ด้านเราพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนี้ก่อนดีวันดีกว่านี้เองทางด้านเอกอนขาวก็เดินตรงเข้ามาเราก็เอาเรื่องผู้บัญชาการหน่วยองคลักษ์อย่างด้านเซอร์คิสตันโคเราก็พูดถามกับเขาว่าเจ้าหายหัวไปไหนตอนที่มือสังหารแอบล่อเข้ามาที่ด้านในวังและพอรู้แบบนี้จึงทำให้ออโต้เขาก็เลยพูดบอกกับทุกคนที่อยู่ในสภาไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นข้าก็จะโยนความผิดทั้งหมดให้กับด้านเลดีล่าเราก็ประกาศให้โลกได้รู้วุ่นหนานี่แหละคือฆาตกรที่ลงมือฆ่าเด็กและผู้คนก็จะลุกฮือบอกว่าหนังเป็นนางปีศาจร้ายไม่คู่ควรกับบัลลังก์เหล็กและถ้าหารู้แบบนี้พวกที่หนุนนางเอกทุกคนพวกเขาก็จะถอยห่างและเลิกหนุนนางทันทีและหลังที่ออโต้เขาก็ให้ทำพิธีแห่ร่างของเจเฮลิสไปทั่วรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นได้เห็นและในขณะเดียวกันนั่นเองพวกเขาก็สามารถจับมือลอบสังหารได้ก่อนที่ชายร่างยักษ์คนนี้เขาก็ยอมพูดบอกแบบหมดเปลือกว่าเขาก็ถูกเดมอนจ้างวานให้มาทำเรื่องที่ร้ายแรงแบบนี้และทันทีที่นางเอกได้รู้ข่าวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เธอก็กำลังถูกกล่าวหาถูกตีตาว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่สั่งให้ฆ่าปิดจ็อบลูกชายของเอกอนซึ่งคำกล่าวหานี้เหมือนก็เลยทำให้ผู้เป็นแม่อยู่ในด้านนางเอกเธอก็เลยพูดบอกกับทุกคนไปว่าข้าก็ไม่มีทางทำกับผู้ที่เป็นแม่คนอย่างเฮเลน่าเป็นแน่เพราะนางก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามที่เกิดขึ้นกับพวกเราและพอนางเอกรู้ว่าคนที่เป็นคนสั่งให้ลงมือนั้นเขาก็คือเดมอนเธอก็เลยพูดถามกับเดมอนไปว่าทำไมมันถึงได้พลาดเป้าจากเอมอนไปเป็นลูกชายของเฮเลน่าได้ซึ่งความผิดพลาดของเจ้าในครั้งนี้มันก็กำลังย้อนกลับมาทำลายข้าและพวกเราทุกคนและหลังที่นางเอกเธอก็กังขาด้วยความภักดีของเดมอนมันก็เลยทำให้พวกคนทั้งคู่ต่างก็ทะเลาะกันยกใหญ่ก่อนที่เดมอนเขาจะพูดย้ำเตือนพูดบอกกับนางเอกไปว่าครั้งนี้มันก็เป็นความผิดพลาดและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเด็กน้อยคนนั้น
และหลังจากนั้นทางด้านนางเอกเธอก็ได้พูดบอกกับเบล่าว่าเบล่านั้นเอามูนแดนเซอร์ทำการขึ้นบินเพื่อขอจับตาดูพวกคินแลนดิ้งพร้อมมานก็อาจจะเกิดศึกได้ทุกเมื่อส่วนตอนนี้ทางด้านเซอร์คริสตันโคลหลังที่เขาก็ถูกต่อว่าโดยกษัตริย์เอกอนเขาก็เลยตัดสินใจที่เดินมาหาที่ระบายกับทางด้านเซอร์อาริกพร้อมกับพูดบอกกับเขาไปว่าเจ้าก็อยู่ไหนกันตอนที่เจลิสนั้นถูกฆ่าปิดจ็อบซึ่งพอได้ยินแบบนี้เซอร์อาริกขาวก็เลยพูดตอบกลับไปว่าเขานั้นก็กำลังรับใช้กษัตริย์เอกอนกับผองเพื่อนอยู่ภายในห้องโถงใหญ่พร้อมกับพูดถามกับทางด้านเซอร์คริสตันโคไปว่าแล้วท่านล่ะตอนที่เกิดเรื่องท่านอยู่ที่ไหนกันท่านหลอดประชาการซึ่งพอได้ยินแบบนี้เหมือนก็เกือบทำให้คนทั้งคู่หวิดวางมวยกันก่อนที่เซอร์คริสตันโคนั้นเขาจะพูดบอกต่อไปอีกว่าเจ้าเหมือนก็ไม่ต่างกับน้องชายของเจ้าที่หักหลังพวกเราเพราะเจ้าชายน้อยเขาก็ต้องมาตายตอนที่เจ้าก็กำลังเป้าเวรยามอยู่และเจ้าก็นำความเสื่อมเสียกลับมาสู่หน่วยของเราฉะนั้นครั้งนี้เจ้าต้องเดินทางไปที่ดราก้อนสโตนเพื่อทำการลอบสังหารปลิดชีพนางเอกซะซึ่งเราก็จะแก้แค้นกลับด้วยวิธีนี้และศึกครั้งนี้เจ้าก็ต้องแอบเดินทางไปที่ดราก้อนสโตนเพียงลำพังพร้อมกับปลอมตัวเป็นน้องชายของเจ้าและถ้านั้นยังไม่พอเซอร์คริสตันโคลขาวก็จะพูดขู่กับเซอร์อาริกไปอีกว่าหากเจ้าปฏิเสธภารกิจนี้มันก็แสดงว่าเจ้าก็คงไม่ได้พักดีต่อกษัตริย์เอกอนเหมือนกับลมปากของเจ้าเป็นแน่ก่อนที่ภาพจะตัดไปที่กลางดึกของคืนวันนี้เองทางด้านเอมอนขาวก็เดินทางออกมาท่องลาตีเพื่อทำการปลอบประโลมใจของเขาที่บริเวณหอนางรมชั้นสูงบนถนนผ้าไหมและขาวก็ยังพูดบอกอีกหัวตัวเขานั้นก็เสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของโทษศักดิ์ของเขาในตอนนั้นที่มันก็นำมาเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเจ้าชายลูซิลิสเวเลเลียนก่อนที่เช้าวันต่อมาตัดภาพไปที่อู่ต่อเรือทางด้านอัดดัมยังพูดบอกกับอลินไปว่าเขาก็ได้ยินมาว่าลอร์ดคอลลิสเขาก็ชื่นชมเจ้าอย่างมากที่เจ้าได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้และอัดดัมเขาก็ยังพูดถามต่ออีกว่าทันทีเรือของเขาซ่อมเสร็จเจ้าจะออกเรือไปพร้อมกับหลอดคอร์ลิสด้วยหรือเปล่าเพราะตัวของข้านั้นก็เป็นหนึ่งในช่างต่อเรือที่ถูกเรียกตัวมาเพื่อรีบเดินทางมาดูแลกองเรือของเจ้าโดยด่วนพร้อมกับยังพูดบอกกับอลินไปว่าการร่วมทัพกับอสรพิษทะเลมันก็คือการสร้างความร่ำรวยให้กับตัวของเจ้าเองเพราะข้าก็รู้ดีว่าท่านหลอดคอร์ลิสข่าวก็ติดหนี้เจ้าส่วนตอนนี้ทางด้านหลอดคอร์ลิสข่าวก็กำลังนอนคุยกับเจ้าหญิงเลนิสบนเตียงนอนของเขาในสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นภายในคินแลนดิ้งแล้วทางด้านคอร์ลิสเขาก็คิดว่าทางด้านเดมอนเขาก็กำลังท้าทายทางด้านนางเอกก่อนที่ภาพก็ตัดกลับมาที่นางเอกซึ่งวันนี้เองเธอก็ได้ทำการเรียกตัวมิสเลียนางหนอนขาวมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวก่อนที่พูดถามกับเธอไปว่าเธอก็รู้เกิดใจว่าเดมอนเขาก็เพิ่งขอความช่วยเหลือจากคนของเจ้าก่อนที่มิสเลียเธอจะพูดต่อก่อนทางด้านนางเอกไปว่าตัวของเธอนั้นก็แค่ให้รายชื่อไป2คนเพื่อแลกอิสรภาพของเธอและข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งพอได้ยินแบบนี้นางเอกเธอก็เลยพูดบอกอีกว่าเจ้าก็กำลังทำให้ศัตรูของข้าก็เล็งเป้ากลับมาที่ข้าเพียงเพราะตัวของเจ้าก็เพิ่งบอกข้อมูลชี้เป้าให้กับทางด้านเดมอนไปซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้มิสเลียเธอก็เลยพูดต่อก่อนนางเอกไปอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเธอก็พยายามไต่เต้าจากสาวในหอนั่งโลมยอมเป็นทั้งขโมยยอมทั้งขายเรือนล่างเพื่อแลกกับเงินและก็เศษขนมปังซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้ข้าก็เลยสามารถรวบรวมความลับรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อทำให้ตัวเองนั้นมีค่าต่อชายที่เขาคิดว่าเขามีอำนาจและหลังจากนั้นข้าเองก็คอยทำการสร้างตัวมีเงินมีที่อยู่และมีบ้านจนท้ายที่สุดแล้วพวกไฮทาวเวอร์มันกระทำการเผาบ้านของข้าจนมอดไหม้ไม่เหลือซากและข้าก็คิดว่าฝีมือที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นฝีมือของออตโต้ตัดภาพกลับที่คิงแลนดิ้งซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าเช้านี้มันก็เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นที่ด้านในเมืองเราด้วยความโกรธแค้นของกษัตริย์เอกอนข่าวก็เลยสั่งจับแขวนคอค้นจับหนูทุกคนที่ทำงานอยู่ภายในวังเราเขาก็ไม่รู้แน่ชัดว่าคนจับหนูที่แอบเข้าไปสังหารลูกชายของเขานั้นเขาก็เป็นคนไหนจึงทำให้เอกอนขาวก็เลยสั่งให้ทำการจับพร้อมกับทำการแขวนคอพวกคนจับหนูทุกคน
เพื่อทำการแขวนประจานห้อยเอาไว้ที่กำแพงเมืองซึ่งพอรู้แบบนี้จึงนำไม่หัดราชาข่าวก็เลยเดินตรงเข้ามาพร้อมกับต่อว่าเอกอนยกใหญ่ว่าทำไมเจ้าถึงได้โง่และสิ้นคิดที่ทำกับพวกคนจับหนูแบบนี้เพราะเจ้าก็กำลังทำให้ผู้บริสุทธิ์หลายคนต้องมันตายและเจ้าก็กำลังทำให้ประชาชนของเราคอยสาปแช่งเจ้าถึงการกระทำอันโหดร้ายที่ราชาทรงมีต่อประชาชนร้องกับพยายามพูดเตือนสติเอกอนว่าเจ้าก็กำลังทำให้การตายของลูกชายเจ้ามันก็ไร้ค่าเพราะเลือดของลูกชายและน้ำตาของแม่ของเจ้ามันก็เกิดจะทำให้เรานั้นสามารถซื้อใจประชาชนทั้งหมดของเราได้แต่เจ้าก็กลับทำมันพังด้วยความอวดดีและความสิ้นคิดของเจ้าพอได้ยินแบบนี้เอกอนเขาก็เลยพูดตอบกลับด้านออตโต้ไปพวกข้าก็ไม่ต้องการสันติวิธีแต่ข้าก็ต้องการแก้แค้นและเอกอนก็ยังพูดบอกต่ออีกว่าขณะที่ท่านก็กำลังห่วงนู่นห่วงนี่เซอร์ฮิสตันโคข่าวก็ได้ตัดสินใจที่ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้แค้นให้กับข้าเรียบร้อยแล้วพร้อมกับพูดบอกแผนการให้กับออตโต้ฟังต่ออีกว่าเซอร์ฮิสตันโคนั้นข่าวก็ได้ทำการส่งเซอร์อาริกให้ปลอมตัวเป็นฝาแฝดของเขาเพื่อสั่งให้ไปสังหารด้านนางเอกซึ่งพอด้านออตโต้ได้ยินแบบนี้แล้วรู้ว่าหลานชายของเขานั้นก็กำลังทำอะไรข้ามหัวผู้หลักผู้ใหญ่แถมยังไม่บอกกล่าวเรื่องนี้ให้กับด้านหัตถราชาอย่างเขารู้จึงทำให้ออตโต้ก็เลยพูดสั่งสอนหลานชายของเขาด้วยความเกลี้ยกล่อมซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้เอกอนเขาก็เลยตัดสินใจที่ทำการปลดออตโต้ตาของเขาออกจากการเป็นหัตถราชาและออตโต้นั้นมอบตำแหน่งหัตถราชานี้ให้กับด้านเซอร์ฮิสตันโคแทนเพราะก็พูดบอกกับตาของเขาต่อว่าคนหนุ่มอย่างโคนั้นเขาก็จะเป็นกำปั้นเหล็กให้กับข้าแทนคนแก่หมดสภาพอย่างท่านก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่นางเอกซึ่งหลังที่เธอได้พูดคุยกับมิสเลียจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ตัดสินใจที่ปล่อยนางหนอนขาวนั้นให้เป็นอิสระจากการจอมจำของด้านเดมอนร้องกับพูดบอกกับมิสเลียไปว่าตอนนี้เหมือนก็มีเรือของเวลเลียนจอดรอเจ้าอยู่ที่ท่าเรือและข้าก็จะสั่งให้คนเปิดทางให้กับเจ้าได้เดินทางออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าระหว่างทางที่นางหนอนขาวก็กำลังเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่ท่าเรือตามที่นางเอกได้พูดบอกเอาไว้และด้วยความไหวพริบของเธอทันทีที่เธอเห็นความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะก่อนที่เธอจะออกมาทางด้านเซอร์เออร์ลิกขาวก็ยังคงอยู่ที่ด้านในวังแต่ทว่าตอนนี้เธอกลับเจอหน้าของเขาตอนที่กำลังเดินสวนกันอยู่ที่ด้านนอกและหลังที่ฝาแฝดอย่างอาริกสามารถลักลอบเข้ามาที่ด้านในดาร์กอนโซนได้แล้วเขาก็เลยตีเนียนปลอมเป็นเซอร์เออร์ลิกก่อนที่ใช้โอกาสเหมาะบุกเข้ามาหานางเอกถึงที่ด้านในห้องนอนของเธอเพื่อหวังที่ทำการฆ่าปิดจ็อบตามคำสั่งของหลอดผู้บัญชาการของเขาแต่ทว่าทันทีที่เซอร์เออร์ลิกรู้ทันเขาก็เลยรีบเข้ามาขวางฝาแฝดผู้พี่ของเขาก่อนที่สองพี่น้องคู่นี้เขาก็จะทำการห้ามหันกันเองซึ่งเห็นแบบนั้นจึงทำให้นางเอกเธอก็เลยรีบสั่งตะโกนสั่งให้สาวรับใช้ของเธอให้รีบออกไปตามเซอร์ลอเรนซ์ให้รีบเข้ามาช่วยเซอร์เออร์ลิกและมันก็ดูเหมือนกับว่าด้วยความเหมือนของคู่ฝาแฝดของพวกเขาเหมือนก็เลยทำให้นางเอกกับเซอร์ลอเรนซ์ต่างก็แยกพวกเขาไม่ออกจนท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเออร์ลิกจะสามารถจัดการพี่ชายของเขาจนตายแต่เขาก็เลือกที่ทำการปลิดชีวิตตัวของเขาเองและยอมตายไปกับฝาแฝดผู้พี่ของเขาซะและหลังที่ออตโต้โดนเอกอนปลดจากการไปหัตถราชาข่าวก็เลยเดินเข้ามาพูดระบายกับอลิเซนลูกสาวของเขาว่าตอนนี้ข่าวก็อยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วเพราะเขาก็ถูกปลดและถูกขับไล่ออกจากสภาและหลังจากนี้ไปเจ้าก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่พวกเขาก็เพิ่งได้ลงมือทำลงไปและทันทีที่อลิเซนเดินเข้ามาหาเอกอนลูกชายของเธอก็เห็นว่าลูกชายของเธอนั้นก็กำลังโศกเศร้าเสียใจร้องกันร้องไห้และเสียใจกับการตายที่เกิดขึ้นกับลูกชายของเขาพอเห็นแบบนี้จึงทำให้อลิเซนเธอก็เลยเลือกที่กลับมาระบายความเครียดโดยการเปิดศึกจุกกระดุยกับเซอร์ฮิสตันโควาทีหัตถราชาคนใหม่ภายในห้องนอนของเธอและตอนที่2ของ House of the Dragon ซีซั่นที่2ก็จบตรงนี้เท่านี้ครับตอนที่3ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าการทะเลาะเบาะแว้งของตระกูลแบ็คเฮนฝั่งเขียวและแบ็ควูดฝั่งดำมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นปู่มายังสู่รุ่นหลาน
ก่อนที่ชายหนุ่มจากแบ็คเคนขาวก็จะพูดจาดูถูกชายจากฝั่งแบ็ควูดไปว่าราชินีเก๋อย่างนางเอกเธอก็เป็นได้แค่มือสังหารเด็กจนท้ายที่สุดแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้นก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่นางเอกซึ่งหลังจากการตายของเซอร์เออร์ลิกที่ถูกทางด้านผู้ชาการของเขาส่งตัวให้มาทำภารกิจเสี่ยงตายจนท้ายที่สุดแล้วสองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้เขาก็ต้องมาจบชีวิตลงภายในวันเดียวกันก่อนที่นางเอกเธอก็จะทำพิธีฝังร่างของพวกเขาทั้งสองให้อยู่ในหลุมเดียวกันแล้ววันดีกว่านี้เองทางด้านเลนนิสเธอก็ได้พูดบอกกับนางเอกไปว่าสาเหตุที่แท้จริงของสงครามและการหยุดยั้งเรื่องบ้าๆที่มันก็กำลังจะตามมาพวกนี้ทางเดียวที่พอเจรจาหรือหยุดเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นได้นั่นก็คืออลิเซนไฮทาวเวอร์และเธอก็อาจจะเป็นทางออกเดียวสำหรับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากเจ้าไม่รีบจัดการเรื่องนี้สงครามระหว่างเครือญาติที่มันก็น่าชิงชังที่สุดมันก็จะเกิดขึ้นแถมศึกนองเลือดในครั้งนี้มันก็ยังเป็นศึกศักดิ์ศรีที่มีมังกรได้เป็นเดิมพันซึ่งทางด้านเลนิสเธอก็พยายามพูดย้ำและคอยเตือนสติทางด้านนางเอกส่วนตอนนี้หลังจากที่เซอร์คริสตันโคลขาวก็ได้เลื่อนขั้นกลายมาเป็นหัตถ์ราชาคนใหม่ของเอกก้อนระดับที่2จึงทำให้เช้านี้ขาวก็เลยได้มานั่งแทนที่พ่อของอลิเซนร้องกระทำหน้าที่เป็นหัตถ์ราชาแทนทางด้านออตโตก่อนที่การประชุมสภาในวันนี้พวกเขาก็จะพูดถึงความขัดแย้งกันระหว่างแบ็คเคนกับแบ็ควูดที่มันก็มีมาตลอดหลายร้อยปีและมันก็ดูเหมือนกับว่าความกระหึ่มกระหืดลือในการศึกสงครามของกษัตริย์หนุ่มอย่างเอกก้อนนั้นเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะเปิดศึกกับดราก้อนสโตนและมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่ว่าตอนนี้ทางปัญหาราชาคนใหม่เขาจะพูดอะไรกษัตริย์อย่างเอกก้อนเขาก็จะเอออ้อหอมหมกคล้อยตามเขาไปซะทุกอย่างก่อนที่ภาพจะตัดมาที่มิสเลียซึ่งหลังที่นางเอกรู้ว่าเธอก็ย้อนกลับมาจากเรือเพื่อมาเตือนภัยกับนางเอกรู้แถมมิสเลียเธอก็ยังพูดบอกต่ออีกโอกาสที่ข้าช่วยเหลือท่านในครั้งนี้ข้าก็อยากจะได้ตำแหน่งในสภาเป็นรางวัลและหลังจากนั้นทันทีที่นางเอกเดินเข้ามาหาทางด้านเลน่าก่อนที่พูดบอกกับเลน่าไปว่าเธอก็ตัดสินใจแล้วที่ส่งทางด้านจ็อบลี่ให้เขาไปอยู่กับเครือญาติของเธอและครั้งนี้เจ้ากับเจเฮลิสก็จะเดินทางไปกับจ็อบลี่ในครั้งนี้ด้วยเพราะที่นี่มันก็กำลังเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นและข้าก็ต้องมั่นใจว่าพวกเจ้าทุกคนนั้นก็จะต้องปลอดภัยและทั้งนี้ไม่พอนางเอกก็ยังขอร้องให้เธอนั้นให้ช่วยทำหน้าที่แม่แทนตัวของเธอและก็ฝึกฝนพวกเขาเยี่ยงมังกรที่กำลังปกป้องไข่ซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้เลน่าเธอก็เลยพูดถามถึงพี่สาวของเธออย่างเบลล่าไปว่าเพราะเธอมีมังกรใช่ไหมเบลล่าเธอถึงได้อยู่ที่นี่กับท่านซึ่งภารกิจของเลน่าในครั้งนี้นั่นก็คือเดินทางไปยังแดนถูกเขาเพื่ออยู่ใต้การอารักขาของทั้งหญิงเจนแอลลินแถมเลน่าเธอได้รับหน้าที่ในการดูแลลูกๆทั้ง3ด้านนางเอกซึ่งนั่นหมายก็รวมถึงมังกรน้อยและก็ไข่มังกรอีกด้วยซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าการยึดฐานที่มั่นของฮาเลนเฮาเดมอนนั้นมันก็กำลังลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะหลังที่เดมอนเขาก็บุกบู้วีเดียวก่อนที่คอยจัดการทหารทุกคนที่ขวางหน้าและหลังที่เขาก็ได้เจอไซมอนสตองเจ้าของปราสาทแห่งนี้และหลังที่ไซมอนเขาก็ยอมคุกเข่าแทบเท้าพร้อมพูดต่อหน้าของเดมอนว่าเขาก็ขอสวามิภักดิ์ต่อทางด้านนางเอกและก็ตระกูลทาเกเลียนแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าแดนลุ่มน้ำที่ทุกคนต่างต้องการนั้นมันก็ยังไม่แน่ชัดนักเพราะที่ดินแดนนี้มันก็มีนักรบมากถึง 40,000 คนก่อนที่ทางด้านเดมอนเขาจะพูดบอกต่ออีกหัวเขาก็ต้องการคุยกันหลอดผู้ปกครองสูงสุดของที่นี่อย่างด้านโกเวอร์ทัลลี่ที่ตอนนี้เขาก็กำลังป่วยหนักใกล้ตายและหลังที่อลิเซนเธอก็สั่งให้พี่ชายของเธออย่างด้านเซอร์เกวนไฮทาวเวอร์เดินทางไปกับกองทัพของทิสซันโคลซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอก็ต้องการให้พี่ชายของเธอนั้นคอยจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของเขาระหว่างการเคลื่อนทัพในครั้งนี้ซึ่งในวันเดียวกันนี้เองทางฝั่งของสภาคณะดำมันก็เกิดการโต้แย้งเกิดขึ้นเราทางด้านเซอร์อันเฟรดวูมชายผู้กระหายในสงครามที่เขานั้นก็ต้องการให้นางเอกส่งมังกรทุกตัวที่มีออกไปทำการเปลี่ยนทุกฐานที่มั่นของคณะเขียวให้มาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเขาซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้ทั้งหญิงเลนิสเธอก็เลยมองตาขวางและพอทางด้านเซอร์อันเฟรดและคนอื่นๆในสภาต่างก็เริ่มมีปากเสียงเธอก็เลยพยายามพูดย้ำเตือน
กับพวกชายชรากระหายสงครามพวกนี้ไหวพวกเขานั้นก็ให้เคารพอำนาจในการปกครองและก็เคารพองค์ราชินีที่กำลังสวมมงกุฎของเจเฮลิสกษัตริย์แฮกเกอรียนที่พวกเจ้านั้นต่างก็เกรงกลัวและพอมาถึงวันที่เลน่าเธอก็ต้องทำหน้าที่ที่จะพาลูกๆของนางเอกเดินทางไปยังแดนหุบเขาพร้อมกับมังกรอย่างไทแล็กซิสและสตอร์มคาวแถมยังมีไข่ที่นางเอกก็ยังปากฝังให้ทางด้านเลน่านั้นช่วยดูแลแทนตัวของเธอก่อนที่นางเอกจะค่อยจูบลาลูกชายของเธอซึ่งนั่นมันก็รวมถึงเจ้าตัวเล็กอย่างวิสลิสทาเกเลียนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าหลังที่ทุกคนต่างก็กำลังเคลื่อนทัพจึงทำให้เอกกอนที่อยู่ภายใต้ชุดเกราะที่มันก็ดูหลวมและมันก็ไม่เหมาะกับตัวของเขาเลยเพราะชุดเกราะชุดนี้มันก็เป็นชุดเกราะเก่าแก่ของเอกกอนผู้พิชิตแถมเขาก็ยังพูดบอกกับลอร์ดลาลิสอีกว่าเขาก็จะทำการขี่มังกรของเขาเพื่อตามไปสมทบกับทางด้านเซอร์กิสตันโคซึ่งพอรู้แบบนี้จึงทำให้ลาลิสเขาก็พยายามใช้ลมปากของเขาเพื่อหวังใช้อำนาจของกษัตริย์หัวอ่อนหลายซึ่งประสบการณ์คนนี้เพื่อหวังทำประโยชน์ให้กับตนก่อนที่เอกอนเขาตัดสินใจยกเลิกการบินของเขาในวันนี้ตามที่ลอร์ดลาลิสนั้นต้องการก่อนที่ภาพจะตัดมาที่คืนวันเดียวกันนี้เองทางด้านอันพี่น้องนอกสมรสของเจ้าชายเดมอนและข่าวก็ยังพูดบอกทุกคนในวงเล่าว่าตัวเขานี่ล่ะที่เป็นลูกชายของเบลอนผู้กล้าหาญและสายเลือดมังกรมันก็กำลังไหลเวียนในตัวของข้าแถมคำพูดกล่าวอ้างนี้ข่าวก็ยังได้พูดเล่าภายในวงเล่าที่มันก็เต็มไปด้วยนางลมชั้นดีก่อนที่ด้านเอกกอนข่าวก็เดินเข้ามาภายในโรงเล่าแห่งนี้ร้องกับพูดบอกทุกคนในโรงเล่าแห่งนี้ไปว่าเดี๋ยววันนี้เขาก็จะเลี้ยงเล่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เองก่อนที่พาเพื่อนของเขาพาไปเปิดประสบการณ์เสี่ยวและทันใดนั้นเองเอกกอนเขาได้เจอกับเอมอนที่กำลังนอนกบกับคุณโสคนโปรดของเขาอยู่แถมพอด้านเอกกอนที่กำลังเมาได้ที่แล้วเขาก็พยายามพูดจาเสียดสีร้องกระดูถูกน้องชายของเขาจนด้านเอมอนนั้นเขาก็ทนไม่ไหวหลีบลุกเดินออกไปจากหอนางลมชั้นสูงแห่งนี้ทันทีก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ทางฝั่งของเบลล่าซึ่งในขณะที่เธอนั้นก็กำลังขี่มังกรพร้อมกับบินสำรวจลัตเตเวนอยู่จู่ๆเธอก็ตรวจพบกับความเคลื่อนไหวบางอย่างที่ภาคพื้นดินก่อนที่เธอจะรู้ว่ามันก็คือกลุ่มทหารกับพวกไฮทาวเวอร์แต่หลังที่พวกเขาก็สามารถขี่ควบม้าเข้าไปหลบซ่อนในแนวป่าลึกทันเวลาและทันทีที่เบลล่ากลับมาเธอก็รีบพูดเล่ากับนางเอกกับคณะสภาดำของเธอว่าคนที่เธอเพิ่งเจอมานั้นเขาก็คือเซอร์ฮิสตันโคกับพวกทหารอีก 4-5 คนซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันก็เลยทำให้นางเอกเธอก็เลยรู้สึกอึดอัดใจยิ่งนักก่อนที่เธอนั้นจะรีบตัดสินใจปลอมตัวเป็นแม่ชีเพื่อหวังจะเดินทางไปเจรจากับทางด้านอลิเซนซึ่งการปลอมตัวและหาเส้นทางเข้าเมืองเลสทีฟของทางด้านนางเอกนั้นเธอก็รับการแนะนำจากทางด้านนางหนอนขาวก่อนที่นางเอกเธอจะพยายามพูดย้อนนึกถึงช่วงเวลาอดีตกับพวกเธอทั้งคู่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นพวกเธอทั้งคู่ต่างก็รู้ดีและก็แตกต่างกับพวกผู้ชายที่กำลังกระหายสงครามและครั้งนี้นางเอกเธอก็เชื่อว่าอาริเซนเธออาจจะหยุดเรื่องร้ายๆที่มันก็กำลังจะเกิดขึ้นได้และการที่ข้าเดินทางมาหาเจ้าที่เลสคีฟนั้นข้าก็แค่อยากจะรู้ว่าตอนนี้พวกเราสองคนพอที่จะหาหนทางสู่สันติกันได้หรือเปล่าแต่พอได้ยินแบบนี้อาริเซนเธอก็เลยพูดตอบกลับนางเอกกลับไปว่าตอนนี้เจ้ามันก็หมดสภาพแล้วเจ้าก็ไม่มีทั้งพันธมิตรและก็กองทัพก่อนที่พวกทั้งสองจะพูดโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องบัลลังก์เหล็กที่ต่างฝ่ายต่างก็มองว่าตนนั้นก็คู่ควรก่อนที่อลิเซนจะพูดเล่ากับนางเอกฟังว่าก่อนที่พ่อของนางเอกนั้นจะตายขาวก็ได้พูดถึงเอกก้อนและก็เรื่องของเจ้าชายแห่งพันธสัญญาซึ่งทันทีที่นางเอกได้ยินแบบนี้เธอก็เลยพูดถามอลิเซนไปว่าพ่อของเธอนั้นก็ได้พูดเล่าถึงเรื่องราวของลำนำน้ำแข็งและก็เปลวไฟด้วยหรือเปล่าพร้อมมันก็เป็นเรื่องที่พ่อของเธอนั้นก็เคยพูดเล่าเกี่ยวกับเอกอนผู้พิชิตและมันก็ไม่ได้หมายถึงเอกอนระดับที่2ลูกชายของอลิเซนได้อย่างใดซึ่งการที่นางเอกพูดแบบนี้เธอก็พยายามยืนยันว่าตั้งแต่ต้นนั้นอลิเซนเพื่อนของเธอต่างก็เข้าใจผิดมาโดยตลอดและหลงคิดว่าเป็นลูกชายของตัวเองแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้อลิเซนเธอจะรู้อยู่เต็มอกว่าเธอนั้นก็เข้าใจผิดแต่ทว่าเธอก็แซงทำพร้อมกับพยายามเดินหน้าต่อและพูดบอกกับนางเอกไปว่ามันก็สายไปแล้วล่ะเพราะสงครามมันก็กำลังจะเกิดขึ้นและตอนที่3ของ House of the Dragon ซีซั่นที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ
อนที่4ซึ่งตอนนี้ทางด้านเดมอนขาวก็ยังคงเห็นภาพหลอนเกี่ยวกับบัลลังก์เหล็กและก็นางเอกสมัยเด็กและทันทีที่เขาสะดุ้งตื่นทางด้านเซอร์ไซมอนสตรองขาวก็พูดบอกกับเดมอนไปว่าตัวเขานั้นก็เพิ่งได้ข่าวมาว่าตอนนี้กองทัพของเอกอนพวกขาวก็ได้ออกเคลื่อนทัพจากคิงแลนดิ้งแล้วและทั้งนี้ไม่พอตอนนี้ทั้งปราสาทลอสบีและก็สโตกเวิร์ดต่างก็ยอมซีโนล่าพวกเขาแต่โดยดีและกองทัพของพวกเขาก็กำลังเคลื่อนพลไปเสริมทัพกับทางด้านเซอร์คริสตันโคแถมเช้านี้ทางด้านเดมอนขาวก็ยังพูดบอกกับเซอร์ออสการ์ทัลลี่อีกแถมยังพยายามพูดแนะนำให้ผู้ที่เป็นหลานทำการใช้หมอนกดหน้าของทวดของตัวเองอย่างทางด้านลอร์ดโกเวอร์เพื่อทำการฆ่าปิดจ๊อบเขาทิ้งซะและเซอร์ออสการ์ขาวก็จะขึ้นแทนได้กลายเป็นผู้ดูแลฮาเลนฮาวปราสาทแห่งนี้แหมทำไปได้ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ฝั่งของท่านหญิงเลนิสซึ่งเช้านี้ในขณะที่เธอก็กำลังเดินทางมาหาสามีเป็นที่รักอย่างด้านลอร์ดคอลลิสเธอก็ได้เจอกับอาลินก่อนที่พวกเขาจะได้พูดคุยกันซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตัวของเลนิสนั้นเธอก็จะรู้มาโดยตลอดว่าทางด้านสามีของเธอขาวก็เคยพลาดท่าและแอบไปไข่ทิ้งเอาไว้และพอคอลลิสเขาเดินมาเจอกับเธอจึงทำให้เลนิสก็เลยพูดถามว่าสามีของเธอไปว่าท่านก็ไม่คิดที่เอ่ยถึงชายที่ท่านเก็บซ่อนเอาไว้ให้กับข้ารู้บ้างเลยหรอและทันทีที่พวกเขาเคลียร์เรื่องปัญหาส่วนตัวเสร็จเลนิสเธอก็พูดบอกกับลอร์ดคอลลิสไปว่าเบลล่าก็กำลังเรียกตัวของเธอนั้นให้รีบกลับไปที่ดาร์กอนสโตนเพราะตอนนี้ทางฝั่งสตาร์ดัมพวกเขาก็กำลังทำการฉีกเบลล่ากับทางด้านเจสออกเป็นชิ้นๆแล้วก่อนที่ภาพจะกลับมาที่อลิเซนซึ่งเช้านี้เธอก็เรียกแกรนด์เมสเตอร์ให้เขานั้นทำมูลทีมให้กับเธอเพราะตัวของเธอนั้นก็ไม่ต้องการมีลูกกับเซอร์คริสตันโคโดยที่เธอนั้นก็ยังพูดอ้างกับแกรนด์มาสเตอร์อีกว่าตัวของเธอก็ต้องการส่งยาตัวนี้ให้กับคนที่เธอนั้นก็รู้จักทางที่ตัวของอลิเซนนี่ล่ะที่จะเป็นคนดื่มกินมันเข้าไปและมันก็ดูเหมือนกับว่าพอนางเอกนั้นไม่อยู่ทางฝั่งสภาดำมันก็ดูวุ่นวายเหลือเพียงแค่เบลล่ากับเจสเท่านั้นที่พวกเขาต่างก็พยายามที่ช่วยประคับประคองสถานการณ์อันตึงเครียดนี้และทันทีที่ท่านหญิงเลนิสเดินทางมาถึงเธอก็พยายามทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ที่ปรึกษากับพวกเขาซึ่งนั่นจึงทำให้พวกลามันดาหลอดคณะดำแต่ละคนนั้นต่างกันเลยเหิมเกริมกันใหญ่พอรู้แบบนี้จึงทำให้หลอดคอลิสขาวก็เลยรีบเดินทางตามมาสมทบเพื่อพยายามช่วยรักษาความสงบสุขของสภาแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่กองทัพของเซอร์คิสตันโคทำการเคลื่อนทัพมาถึงปราสาทของเจ้าคุณดักลินและพอเขาเห็นว่าทางฝั่งของลอร์ดดักลินขาวก็ไม่ยอมกล้มหัวกับเอกอนและไม่ยอมชูธงของฝ่ายเขียวจึงทำให้เซอร์คิสตันโคนั้นขาวก็เลยตัดสินใจที่ทำการเชือดไก่ให้ลิงดูโดยการตัดหัวลอร์ดดักลินให้กับเหล่าไพ่พลของเขาดูว่าหากใครไม่ร่วมต่อสู้ในนามของฝ่ายเขียวคนผู้นั้นมันก็จะต้องตายแหลมก็ดุมกับว่าหลังเซอร์คริสตันโคเขาได้รับจดหมายเพื่อให้เขานั้นทำการเปลี่ยนเส้นทางบุกยึดจากทางด้านฮาเลนฮาวเปลี่ยนไปเป็นเส้นทางใหม่ที่มันก็อยู่เส้นทางตะวันออกเหนือและหลังที่เอกอนเขาก็รู้ว่าทางด้านเดมอนขาวก็สามารถยึดฮาเลนฮาวได้แล้วจึงทำให้กษัตริย์หนุ่มหัวร้อนอย่างเอกอนนั้นขาวก็เลยพูดอารวาสต่อทุกคนที่อยู่ในสภาของคณะเขียวว่าพวกเจ้าก็มัวทำอะไรกันอยู่และพอเอมอนได้เห็นความเดือดดาลของเอกอนขาวก็เลยพูดชนเหนือร้องกระทำการหักหน้าเอกอนต่อพวกเหล่าบรรดาขุนนางทุกคนในสภาว่าฮาเลนฮาวนั้นมันก็ต้องรอก่อนแถมเอมอนเขาก็ยังพูดบอกต่ออีกว่าตอนนี้กองทัพของเซอร์คริสตันโคนั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ลุกเลสปราสาทเล็กๆที่มันก็อยู่ห่างออกไปและถ้าหากเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางที่ยึดได้เราก็สามารถตัดขาดดาร์กอนสโตนจากทางบกได้เป็นแน่และพอเอกอนรู้ว่าลาลิสขาวก็รู้เห็นเป็นใจเพราะก็แอบวางแผนลับหลังเขากับทางด้านเอมอนเหมือนที่ยิ่งทำให้กษัตริย์หนุ่มอย่างทางด้านเอกอนนั้นก็ยิ่งรู้ว่าทุกคนก็กำลังมองเพราะก็พยายามด้อยค่าอำนาจของเขาทางที่ตัวของเขาก็เป็นราชาจึงทำให้สองพี่น้องคู่นี้ต่างก็เลยพยายามพูดจาสื่อสารเป็นภาษาวาเลเรียนกันเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าสายเลือดของพวกเขาทั้งสองพี่น้องเหมือนก็เป็นสายเลือดที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ภาพจะกลับมาที่เดมอนซึ่งกลางดึกของคืนวันเดียวกันนี้เองจู่ๆขาวก็เกิดอาการเห็นภาพหลอนอีกแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินตามผีที่อยู่ในความคิดของเขาออกมาและพอเขาได้เจอหญิงบ้านคนหนึ่ง
ที่อยู่ในห้องครัวอย่างด้านอลิซรีเวอร์และหลังที่ทั้งคู่พูดคุยกันได้สักพักอลิซเธอก็เลยยื่นเครื่องดื่มบางอย่างให้กับด้านเดมอนไปก่อนที่เธอนั้นจะพูดบอกกับเดมอนอีกว่าหากท่านคิดที่จะดึงคนที่นี่มาเป็นพวกตัวท่านเองก็ควรนอนให้พอก่อนแต่นั่นมันก็ดูเหมือนกับว่ามันยิ่งทำให้เดมอนนั้นเขาก็ต้องหลอนหนักไปมากยิ่งกว่าเก่าส่วนตอนนี้หลังที่อลิเซนเธอก็พยายามเข้ามาหาตามราของสามีของเธอในห้องของเอกอนซึ่งนั่นมันเลยทำให้เช้านี้สองแม่ลูกพวกเขาก็เลยได้พูดคุยกันก่อนที่เอกอนขาวก็จะพูดระบายกับอลิเซนไปว่าตอนนี้สภาของข้าขาวก็ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าข้านั้นก็เป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเอมอนหรือโคลพวกเขาต่างดำเนินการเรื่องศึกโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหาลือหรือขออำนาจข้าใดอย่างใดซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงทำให้ผู้ที่เป็นแม่เธอก็เลยพูดตอบกลับลูกชายหัวทื่อของเธอไปว่าแค่ลูกคิดว่าการที่ลูกได้สวมมงกุฎนี้ลูกก็จะทรงปัญญาแล้วอย่างนั้นหรอและพอเอกก็ได้ยินแบบนี้เขาก็ถึงกับสตันแถมอลิเซนเธอก็ยังพูดบอกต่ออีกว่าก่อนหน้านี้แม่เคยคิดว่าหลังที่ลูกก็ได้กลายเป็นราชาที่ปกครองเมืองที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วเจ้าก็จะปรับปรุงตัวและพยายามศึกษาหาความรู้จากเหล่าผู้มีสติปัญญาภายในสภาแต่ไม่เลยความโง่เขลาบรรยายของเจ้านั้นมันก็ยังคงอยู่ก่อนที่เธอนั้นจะพูดบอกกับเอกอนไปแบบตรงๆว่าตอนนี้แม่ก็คิดว่าเจ้าก็ควรทำแค่การอยู่เฉยๆและคอยเป็นหุ่นเชิดทำทุกอย่างที่พวกเรานั้นก็อยากให้ลูกทำส่วนตอนนี้หลังที่นางเอกหลังที่เธอเดินทางกลับมาถึงที่ดากอนโซแล้วเธอก็พูดบอกกับทุกคนที่อยู่ภายในสภาแห่งนี้ไปว่าการที่เธอหายไปนั้นเธอก็พยายามไปหาวิธีการที่จะสามารถสงบศึกกับฝ่ายคณะเขียวมาโดยการแอบลักลอบเข้าไปที่คิงแลนดิ้งเพื่อไปขอเจรจาสงบศึกกับทางด้านอลิเซนแต่ทว่ามันก็กลับไม่เป็นผลฉะนั้นบทบาทสำคัญต่อไปของพวกเรานั่นก็คือการออกสู้ศึกสงครามนี้ด้วยเหล่ามังกรที่เรามีซึ่งพอยินแบบนั้นจึงทำให้ได้หญิงเลนิสเธอก็เลยขอเสนอตัวแทนทางด้านนางเอกที่อาสากีทางด้านเมลีเอามังกรคู่ใจของเธอนั้นบุกเข้าไปโจมตีกองทัพของโคซาเพราะเมลีมันก็เป็นมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่และก็คุ้นชินกับสงครามส่วนด้านเอกอนหลังที่เขาก็ถูกผู้ที่เป็นแม่พร้อมกับเหล่าบรรดาคนในสภาที่ต่างก็ไม่เห็นหัวของเขาซึ่งนั่นมันก็เลยทำให้เขาตัดสินใจขี่มังกรคู่ใจของเขาเพื่อหวังจะไปเปิดศึกสงครามนี้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งนั่นมันก็เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับทางด้านเลนิสที่เธอก็กำลังจะเอาเมลีขึ้นโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยที่พวกเขาทั้งคู่ก็ต่างหารู้ไม่ว่าหายนะครั้งใหญ่มันก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะทันทีที่เมลีบินตรงมาโจมตีใส่ทางด้านกองทัพของโคซึ่งทางด้านเอมอนเห็นว่าทางฝั่งของพี่ชายของเขากระดันขี่มังกรออกมาร่วมแจมศึกในครั้งนี้ด้วยจึงทำให้เอมอนกับมังกรยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าเวก้าที่ตอนนี้ก็กำลังแอบซ่อนตัวอยู่ในป่าสูงต่างก็ต้องรอเวลาที่จะออกรบเพื่อปล่อยด้านเมลีกับซันไฟนั้นทำการบู๊ต่อสู้กันไปก่อนและพอด้านโคเห็นว่ากษัตริย์หัวทึบของเขาก็ดันทำอะไรสิ้นคิดจึงทำให้เขาก็เลยต้องรีบทำการปลุกปั่นกองทัพของเขาไว้รวมสู้ศึกนี้จนตัวตายและมันก็ดูเหมือนกับว่าการต่อสู้ระหว่างเมลีกับซันไฟในครั้งนี้ทางฝั่งของมังกรผู้ที่ชำนาญศึกมากกว่าอย่างด้านเมลีมันก็จะสามารถโจมตีพร้อมทั้งข่วนและกัดซันไฟจนตัวของมันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วพอเห็นแบบนี้มันก็เลยถึงคราวที่เวก้ากับเอมอนก็ต้องรีบออกมาสู้ศึกในครั้งนี้แต่ที่ไหนได้แทนที่น้องมันจะช่วยพี่แต่ทางด้านเอมอนข่าวก็กลับคิดที่ทำการเผาทั้งเลนิสกับเอกอนให้ตายไปพร้อมๆกันจนทางด้านซันไฟมังกรของเอกอนนั้นมันก็ร่วงตกลงมากัดแทกกับพื้นเข้าอย่างจังและหลังที่เอมอนผู้ขี่มังกรอย่างเวก้านั้นก็เลือกที่ทำการปล่อยเลนิสไปแต่แทนที่เธอจะเลือกถอยทัพหนีจู่ๆเลนิสเธอก็กลับเปลี่ยนใจเลือกที่ขี่เมลีนั้นบินตรงกลับมาสู้ศึกกับเอมอนต่อเพราะนางก็คิดว่านางก็น่าสามารถใช้เมลีจัดการปิดเจ้าทางด้านเวก้าได้จนท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเมลีมันจะชนะศึกแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเธอกับมังกรคู่ใจของเธอนั้นต่างก็ไม่รอดเพราะขนาดตัวของเมลีกับเวก้ามันก็แตกต่างกันมากเกินไปจึงทำให้ด้านเมลีก็เลยถูกทางด้านเวก้านั้นจัดการปิดจ็อบจนร่างของเลนิส
พร้อมกับมังกรของเธอต่างก็ร่วงตกลงมากระแทกกับพื้นจนตัวทึนนั้นต่างก็ต้องตายในที่สุดและหลังที่ศึกมังกรนี้จบลงพอทางด้านเซอร์คิสตันโครู้สึกตัวร้องกับฟื้นตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งข่าวก็พบว่าหายนะที่เกิดขึ้นจากมังกรนั้นมันก็ใหญ่หลวงและสร้างความเสียหายยิ่งนักและเท่านี้ยังไม่พอทางฝั่งของเอมอนที่เพิ่งจัดการป้าเลติสจนตายแล้วซึ่งในจังหวะที่เขาก็กำลังตามมาเก็บกวาดพี่ชายของเขาต่อแต่ทว่าทางด้านโคข่าวก็ดันเข้ามาเห็นและสามารถเข้ามาห้ามเอมอนในทันเวลาก่อนที่โคจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งเอกอนและก็เจ้าซันไฟต่างก็เจ็บหนักจากการสู้ศึกในครั้งนี้และตอนที่4ของ House of the Dragon ซีซั่นที่2ก็จบลงไปตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ